มาแค่อย่างนี้อย่างเดียวที่ห้อยโทรศัพท์มองไม่เห็นด้วยอ่ะนี่ฟิล์มนะฮะการมองเห็นเห็นป่ะทุกคนก็ยังมองเห็นจอเราอยู่อ่ะคือมันยังมองเห็นอยู่นึกออกใช่ไหมสั่งมาทั้งหมด3ลายด้วยกันนะทุกคนเฮ้ยทำไมอันนี้มันอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ไอโฟนอะไรอันยองชิงเรือนูชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแก้พัสดุ IT กันนะทุกคนหรือจริงก็คืออุปกรณ์พวกมือถือวันนี้เนี่ยเราได้มาในซองนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูว่าในนี้เขามีอะไรบ้างของทุกอย่างที่เราแกะในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description นะครับเป็นฟิล์มนะฮะทุกคนเขาคือฟิล์มกระจกแบบกันการมองเห็นนะฮะแต่ว่ายี่ห้อโมเรโนใช่ไหมโมเรโนไม่แน่ใจเหมือนกันคือเหมือนเป็นยี่ห้อของเขาเลยอะนะเราก็จะมาแกะดูว่าเขาจะมีอะไรบ้างแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เรากดมานะฮะทุกคนแต่ว่าเราก็แบบตกใจนิดนึงเพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะให้มาแค่อันนี้เพราะว่านี่ก็คือที่ห้อยโทรศัพท์มาแค่อย่างนี้อย่างเดียวที่ห้อยโทรศัพท์มองไม่เห็นด้วยอ่ะนี่ก็คือเป็นฟีลว่าแบบเหมือนเอาใส่ไว้ในเคสแล้วก็เอาสายคล้องอ่ะมาใส่ไว้อย่างเช่นสมมุติเรามีอันนี้นะฮะของอีเกียเนาะเราก็แบบแขวนนางอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนแรกเรานึกว่าเขาแถมสายด้วยแต่ไม่มีอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาแบบเคสมาใส่เดี๋ยวเรามาดูฟิล์มกระจกกันเขาก็จะมีอุปกรณ์คู่มือให้นะคะทุกคนมีคู่มือมีไกด์ผ้าเช็ดนะครับต่างๆมีอุปกรณ์ต่างๆในนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องไปติดกันเองนะจ๊ะด้านมีพัสดุมาเพิ่มนะฮะทุกคนอันนี้เนี่ยมีเรื่องมีราวอีกแล้วนะทุกคนเพราะว่าอะไรเดี๋ยวขอแกะให้ดูก่อนแล้วกันว่าเพราะว่าอะไรเห็นหน้าตาแล้วก็พอจะเดาได้แล้วมั้งนะว่ามันคืออะไรฟิล์มนะฮะการมองเห็นนั่นเองนะครับของ ESR ซึ่งก่อนหน้านั้นที่ทุกคนได้ดูวิดีโอไปใช่ไหมเราเพิ่งแกะตัวนึงไปนะครับเป็นฟิล์มกระจกกันการมองเห็นเหมือนกันแต่ล่าสุดแตกแล้วครับทุกคนอันนี้ขอพูดตรงๆเลยว่ามันผิดที่ฉันเองคือนางไม่ได้ตกไม่ได้อะไรนะทุกคนแต่ว่าทางเราเนี่ยมีความสนไงกัดนางจ้ะกัดโทรศัพท์ซื้อแบบอยากถ่ายแบบเห็นแบบเห็นด้านล่างอะไรอยากให้เห็นมือสองมือเนี่ยก็เลยกัดงั่งแตกคือแบบ ทำตัวเองก็ต้องเสียตังเองจ้ะนะก็ต้องซื้อมาใหม่นะทุกคน ESR ซึ่งอันนั้นน่ะบอกเลยว่าค่อนข้างติดยากเหมือนจะให้อะไรมาที่แบบดูจะติดง่ายแต่เอาจริงติดยากก็เลยซื้อของแบรนด์นี้มาแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมีความว่ากันการมองเห็นได้ดีกว่ายี่ห้อนั้นน่ะกันการมองเห็นได้แต่ไม่ได้แบบขั้นสุดขนาดแบบเท่ากับ ESR ฟีลแบบมองข้างๆก็ยังมองเห็นอยู่อะทุกคนเห็นป่ะทุกคนก็ยังมองเห็นจอเราอยู่อะคือมันยังมองเห็นอยู่นึกออกใช่ไหมอย่างเงี้ยเห็นป่ะคือทุกคนก็ยังมองเห็นอยู่ว่าแบบเป็นหน้าจอยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ได้มืดสนิทไปเลยทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบซื้อแบรนด์เดิมแล้วกันในความไว้ใจของแบรนด์เดิมนะฮะก็ซื้อมาปิดอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าราคาเขาจะขึ้นแล้วนะทุกคนแบบ iPhone 15แพงมาก500นะแต่ว่าเราใช้แล้วรู้สึกทนแบบทนมากๆซึ่งอันนี้ก็ซื้อมาแล้วก็อันนี้เนี่ยเคยติดมาหลายครั้งแล้วทั้ง iPhone 13แล้วก็ iPhone 15นะครับก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าจะติดง่ายนั่นเองนะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโครงแบบนี้แล้วก็แปะปุ๊บๆเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวจะติดให้ดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะยังไงนะจ๊ะก็ไปกดตามกันได้นะอันนี้ดีมากจริงๆมีหลายรุ่นนะครับไม่ได้มีแค่ iPhone 15นะ13 14ก็มีนะครับชิ้นต่อไปนะฮะอยู่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าคืออะไรอันนี้สั่งมาจากประเทศจีนส่งมาจากประเทศจีนไม่ใช่สั่งมาจากประเทศจีนส่งมาจากประเทศจีนนะเพราะว่านี่คือจันเคส iPhone นะทุกคนวิยังไม่หมดยังมีอีกกิ๊บต๊อกน่ารักมากสั่งมาทั้งหมด3ลายด้วยกันนะทุกคนเฮ้ยทำไมอันนี้มัน
อันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ไอโฟนอะไรกดแบบผิดอ่ะสั่งมา3ลายด้วยกันนะทุกคนก็คือเป็นสายอันนึงแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีความเป็นดอกไม้นะฮะมีความเป็นดอกไม้อยู่นี่นี่เป็นดอกไม้อะไรอย่างงี้เพราะว่าเขามากับกิฟต์ด็อกอันนี้นั่นเองนะแล้วก็เป็นกระจกเป็นแบบเงาๆสะท้อนอย่างนี้นะทุกคนอันนึงก็จะเป็นลายแบบการ์ตูนน่ารักน่ารักอีกอันนึงก็จะเป็นลายอักษรแต่ประเด็นคือสั่งมาผิดจ้ะอันนี้คือ iPhone 15 Plus จ้ะอันนี้ iPhone 15 Pro Max จ้ะก็นี้สวยอ่ะผิดอ่ะสั่งมาผิดไว้รอบหน้าเดี๋ยวสั่งใหม่ละกันเนาะก็เดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูละกันนะครับเริ่มตัวที่เป็นกระจกก่อนอันนี้คือแบบเลิศมากเพราะว่าตรงกรอบตรงกล้องเนี่ยเขาจะเป็นแบบเรียกว่าอะไรน่ารักเห็นไหมเวลาถือก็จะมีความแบบกระจุ้มกระจิ้มกระจุ้มกระซิ้มอะไรอย่างนี้เออแบบสามารถแบบส่องกระจกได้อุ๊ยอันนี้ตอนนี้หน้าเราเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้น่ารักดูถือก็น่ารักอีกอันนึงเป็นลายดอกไม้ลายดอกไม้ลายดอกใจแบบหวานหวานแต่อันนี้คือตรงกล้องเนี่ยเขาจะมีเป็นครอบเลนส์ด้วยนะทุกคนเป็นครอบเลนส์นะนี่ก็จะแบบประมาณนี้หวานแต่ว่าที่ความแบบแค่นี้มันยังไม่จบเพราะมันจะหวานได้อีกเนื่องจากว่ามันมีกิฟต์ด็อกมาด้วยอันนี้เป็นเคสที่มาพร้อมกับกิฟต์ด็อกนะเป็นกิฟต์ด็อกรูปไข่ดาวจริงๆมันคือดอกไม้นะทุกคนแต่ว่ามันหน้าตาเหมือนไข่ดาวใช่ไหมเออแล้วก็เขามีกิตเตอร์ตรงนี้ด้วยเห็นไหมก็เราสามารถที่จะแบบอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้คือมันเวอร์เกินอ่ะแล้วก็ติดอย่างเงี้ยทุกคนติดเลยละกันติดตรงไหนดีอ่ะเอาตรงกลางเลยละกันเพราะว่าแบบกิฟต์ด็อกมันก็ต้องตรงกลางเพราะว่าแกปกติเราไม่ค่อยชอบใส่เคสที่มีกิฟต์ด็อกนะมันเกะกะมือเวลาเราจับอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมือออกใช่ไหมว่ามันมีความว่าอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะเออก็เลยไม่ค่อยชอบนะแล้วก็พอใส่กิฟต์ด็อกอย่างเงี้ยจะหนีบเวลาขับรถไม่ได้หรือจะหนีบเวลาใช้ขาตั้งกล้องอ่ะไม่ได้เออก็เลยไม่ค่อยชอบนะทุกคนประมาณนี้อะไรอย่างนี้ก็ถือแบบเวลาถ่ายรูปก็น่ารักเออน่ารักดีน่ารักดีทุกคนเป็นนิ่มๆด้วยอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะแบบสามารถที่จะแบบรั่วออกมาได้ไหมถ้ารั่วออกมาได้ก็น่ากลัวนะแต่ว่าน่ารักดีก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะกับการแกะพัสดุ IT Gadget มือถือ Accessory อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะก็มีเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ต่างๆให้ไว้ใน description นะถ้าเพื่อนๆอยากไปตามเนี่ยก็สามารถจิ้มลิงก์ไปได้เลยนะวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย